หนังสือน่าอ่านวันนี้มีชื่อว่ารหัสลับคอร์รัปชันต้องการปลุกจิตสำนึกแก่เยาวชนที่มีทัศนะผิดเห็นการโกงไม่ผิดค่ะหนังสือรวมเรื่องสั้น22เรื่องจากโครงการเล่าเรื่องโกงเพื่อเท่าทันการโกงเนื้อเรื่องข้นเข้มจัดจ้านจริงใจสมกับเป็นนักเขียนระดับรางวัลซีไรท์นักเขียนศิลปินแห่งชาติและนักเขียนรุ่นใหม่ค่ะอาทิบทสีทองของเมืองบาปจากอัญชิริธรรมโชติครับผมของววินิจฉัยกุลสายสร้อยของชาติกอบจิตติแม่น้ำระหว่างภูเขาของประภัสสรเสวิกุลและอีกหลายคนค่ะ